ครับจำรายการวันนี้เราจะไม่เริ่มต้นด้วยหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งที่วางแผงวันพฤหัสเช้านะครับแต่เราจะเริ่มต้นด้วยข่าวลือถ้าเราจะแปลกใจว่าเอ๊ะข่าวลือจะมาออกทำไมแต่นำมารายงานให้ท่านทราบในการสะท้อนให้เห็นถึง2ประเด็นใหญ่ประเด็นที่1เป็นข่าวของบุคคลสำคัญที่เจ็บป่วยอายุก็ได้พอสมควรแล้วล่ะครับ70กว่านี่ก็อยู่ในอาการที่ต้องเจ็บป่วยประเด็นที่2 อยู่ในประเทศเป็นเผด็จการแล้วมีอำนาจสูงสุดเป็นมหาอำนาจ1ใน3ของโลกดังนั้นข่าวลือประเภทนี้ต้องเกิดขึ้นแน่เพราะไม่สามารถจะหาข่าวจริงได้และแม้จะมีข่าวจริงเขาก็ปิดคนทั่วไปก็จะไม่รู้นั่นคือสีจิ้นผิงผู้นำของจีนครับมีข่าวลือว่ากำลังป่วยหนักเป็นโรคเส้นสมองตีบแล้วก็ไม่ยอมยังไม่ผ่าตัดข่าวอย่างนี้เป็นข่าวลือจาก YouTube ซึ่งสะท้อนเห็นว่าข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่สื่ออย่างอเมริกาก็ยังไม่มีครับไม่มีเพราะว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ปิดแม้ผู้หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆอาจจะมีตัวแทนอยู่ในประเทศจีนแต่ก็อาจจะไม่รู้อีกอันหนึ่ง China Observer เป็น YouTubeบอกตรงๆเลยครับสีลูเมอร์ทูบีเซเวอรี่ทินคือคุณสีจิ้นผิงมีข่าวลือว่าป่วยหนักน้ำหนักลดลงนะครับรุนแรงข่าวอย่างนี้สะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นว่าคนในจีนวันนี้ผู้นำเป็นผู้เผด็จการนี่ก็คุมไม่ได้เพราะโลกการสื่อสารเสรีนี้ทำให้อำนาจเผด็จการควบคุมไม่ได้ทุกส่วนก็เหมือนในประเทศไทยครับแม้จะมี112แต่ก็ไม่สามารถจะควบคุมได้ทั้งหมดเพราะโลกมันกว้างขึ้นแม้กระทั่งคนอยู่ในประเทศเองก็อาจจะลือได้เมื่อใช้account บัญชีปลอมขึ้นมาในการปล่อยข่าวเปิดข่าวแล้วก็ตามจับยากในจีนก็กำลังเจอข่าวนี้มีความสำคัญนะฮะเพราะเป็นข่าวของผู้นำเจ็บป่วยและเป็นผู้นำที่มีเป็นมหาอำนาจด้วยถ้าเกิดผลอะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่จริงหรือเปล่าว่าป่วยจริงไหมไม่มีใครรู้แต่หนังสือพิมพ์อย่างมติชนเอามาลงครับก็สะท้อนให้เห็นว่ามติชนเขาก็ให้ความสำคัญต่อความเคลื่อนตัวของข่าวโลกที่สำคัญสำคัญแม้จะเป็นเรื่องของลือก็จริงแต่ว่าในเนื้อข่าวที่เขาให้พาดหัวว่าโซเชียลจีนลือสะพัดเขาก็บอกตรงๆครับสีจิ้นผิงหลอดเลือดสมองตีบอาการสาหัสข่าวสดในเครือเดียวกันก็เปิดข่าวออนไลน์ด้วยนะครับลือสะพัดสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนหลอดเลือดสมองตีบอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วเขาก็บอกว่าข่าวใหญ่จากสำนักข่าวตะวันตกยังไม่มีการรายงานข่าวก็ตรงไปตรงมาข่าวที่สองอันนี้ไม่ลือครับของจริงแต่เป็นของจริงที่บอกให้เราเห็นความเป็นจริงว่าในสังคมไทยนี้มีการหลอกลวงมีการลวงโลกมีการสร้างภาพทำให้คนในสังคมเนี่ยมองไม่ออกดังนั้นการติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยจริงเป็นเรื่องสำคัญนะครับลูกชายของสว.คนดังมาอีกแล้วสื่อมวลชนจะไม่บอกว่าคือใครหนังสือพิมพ์ผู้จัดการครับออนไลน์บอกว่าบุกรวบไฮโซฮูนโรดนี่ชื่อนิกเนมเขาแต่ชื่อจริงชื่อนโรดเจ้าของระบบฝาก
ถอนเงินเว็บพนันยอดหมุนเวียน 5,000 ล้านต่อเดือนถูกตำรวจไซเบอร์ยึดจับและยึดทรัพย์400ล้านแล้วดูผู้ต้องหาสิครับทำสมาธิอยู่ครับนุ่งขาวห่มขาวผมบอกแหมคนก็ต้องสงสัยว่าลูกสว.คนดังนี่ใครไปดูจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการน่าสงสัยอยู่เหมือนกันท่านก็บอกว่าตำรวจปอทบุกรวบไฮโซนี่ดูรายละเอียดนะฮูนาโรดนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงลูกชายอดีตสว.เจ้าของเครือข่ายอาร์คมีเปย์ระบบฝากถอนเงินได้ให้เว็บพนันออนไลน์พบยอดหมุนเวียนไม่บอกว่าเป็นใครครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกโรงแรมที่คนไปฆ่าตัวตายกันก็ไม่บอกว่าโรงแรมอะไรแต่เป็นโรงแรมดังย่านลาดประสงค์แต่สุดท้ายเขาก็รู้กันจนได้เพราะสื่อทุกฉบับบางฉบับอาจจะมีความสัมพันธ์กับเจ้าของกิจการนะครับก็พยายามไม่บอกไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าเสรีภาพที่จะต้องเราจะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันทำให้ปกปิดไม่ได้คือลูกชายของสว.สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์เราดูนะครับคุณสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นี่เดิมเป็นพันธมิตรเป็นอาจารย์สอนอยู่รังสิตมหาลัยรังสิตมหาลัยรังสิตก็สนับสนุนการก่อจราจลพันธมิตรในเหตุการณ์พันธมิตรจนเกิดการรัฐประหารปี19 กันยา 49อาจจะมีความเกรงอกเกรงใจกันหรือยังไงไม่ยอมบอกแต่ว่าข่าวมันก็มีจนได้ครับคุณสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นั้นเป็นสว.จากสายแต่งตั้งของเผด็จการที่อายุมันตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวจักรสำคัญครับนี่ตามข่าวบอกเป็นประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำอดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสมัยอายุยึดอำนาจเนี่ยกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วเป็นไงครับลูกชายทำเองท่านเห็นหรือยังแล้วลูกชายก็คงจะเรียนคงจะรู้ว่าวิธีการจะอำพรางตัวทำยังไงนุ่งขาวห่มขาวเลยเอาเลยครับสำนักข่าวอิสราเขาเจาะเปิดเลยครับปอทตำรวจนะฮะจับลูกชายอดีตสว.สังสิทธิ์เลยพาดหัวอย่างนี้เลยเอี่ยว2เว็บพนันเงินหมุนเวียน 5,000 ล้านเจ้าตัวปฏิเสธถ้าใครไม่รู้เอ๊ะอาจารย์สังสิทธิ์หน้าตายังไงดูนี่เลยก็แล้วกันครับเนี่ยสว.นักอุดมการณ์ที่อายุแต่งตั้งร่วมมือกับเผด็จการแล้วปรากฏว่าแน่นอนครับคุณสังสิทธิ์ก็ด่ายับตำรวจที่ไปจับลูกว่ากันแกล้งกันเป็นยังไงครับทีนี้อีกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็ลงนะครับมันจะกันแกล้งกันยังไงนี่ภาพชัดๆฮะวันที่ตำรวจไปจับนุ่งขาวห่มขาวทำสมาธิอยู่บอกแหมเดี๋ยวนี้คนประเภทนี้ทำการทุจริตเว็บพนันบอลเว็บพนันออนไลน์ก็ศีลธรรมเคร่งครัดนะคุณสังสิทธิ์เป็นหัวหอกในการขัดขวางการโหวตของสว.ในการเลือกตั้งนายกโดยขัดขวางพรรคก้าวไกลพูดกันตรงๆก็คือคุณสังสิทธิ์ก็อยู่ในเครือข่ายของเผด็จการชัดเจนเมื่อเขาสั่งมาก็ต้องทำแต่ว่าคนระดับอาจารย์ก็จะมีเหตุผลมากหน่อยอธิบายหลอกล่อสังคมให้เข้าใจอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้เช่นตั้งเงื่อนไขก่อนว่าจะโหวตให้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต้องตอบคำถามอย่างนี้อย่างนี้ได้
แต่เอาจะสรุปแล้วก็คือไม่โหวตให้แล้วก็เป็นบุคคลที่น่าจะอยู่ในกลุ่มสว40เนี่ยที่ยื่นก่อนส่งท้ายนะครับถอดถอนนายกเศรษฐาแล้วก็อันนี้ก็น่าจะไม่พลาดแล้วจะบอกว่ามีการกลั่นแกล้งอะไรก็แล้วแต่ทนายตั้มคนที่เปิดโปงการทุจริตของต่อศักดิ์สุขวิมลได้ให้สัมภาษณ์เช้าวันนี้ครับให้สัมภาษณ์กับรายการคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์ว่าเป็นคนชี้เป้าเองเอาละสิแสดงให้เห็นว่าถ้าวันที่สังสิทธิ์ยังอยู่ในอำนาจยิ่งถ้าอายุยังเป็นนายกอยู่แล้วก็เรียบร้อยไม่มีใครกล้าจับหรอกเห็นหรือยังครับไม่นี่ไม่ใช่เพิ่งทำนะลูกชายนี่ทำมานานแล้วนะเออดังนั้นในช่วงอายุเป็นนายกอยู่นี่ท่านก็จะเห็นใช่ไหมครับไอ้ที่บอกว่ามีแต่คนดีๆที่เลือกมาเนี่ยนี่คนดียอยักษ์กรันทั้งนั้นนะมาดูสถานการณ์อีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะวิเคราะห์กันจริงๆก็อาจจะไม่แปลกการชุมนุมของกลุ่มคปทสปปสที่หน้าทำเนียบรัฐบาลหลายเดือนแล้วตั้งแต่น่าจะปลายปีที่แล้วครับพฤศจิกาธันวาจนถึงวันนี้ร่วมกับกลุ่มสันติอโศกเพื่อจะขับไล่รัฐบาลชุมนุมกันไปเรื่อยเปื่อยว่าจงรักภักดีแต่ลืมนึกไปมั้งว่าอันนี้เขาเข้าเดือนมหามงคล28กรกฎาคมจะมีการจัดงานสำคัญจะด้วยเหตุนี้หรือเปล่าไม่ทราบครับแต่ว่ามีการร้องเรียนโดยทางวิทย์มหาวิทยาลัยราชมงคลที่อยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลที่เป็นพาณิชย์เก่าเนี่ยนะครับทีนี้ก็ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเขาก็ร้องเรียนเนื่องจากมันไปก่อความเดือดร้อนว่าจริงๆการก่อความเดือดร้อนอย่างนี้มีทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในช่วง20ปีที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลทำเนียบพันธมิตรปลูกข้าวที่ทำเนียบแต่ไม่อาจจะห้ามปรามได้ใครไปฟ้องศาลศาลก็บอกเป็นเสรีเป็นสิทธิเสรีภาพชุมนุมได้โดยสงบแต่มาคราวนี้ไม่ได้แล้วครับอันนี้มาแปลกแฮะข่าวสดศาลแพ่งสั่งคปท.สปปส.เลิกชุมนุมเชิงสะพานชมัยมยุรเชษฐ์ภายใน7วันเพราะทำนักศึกษาเดือดร้อนมาแปลกมีการร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบรู้สึกจะเป็นสน.ผู้ร้องเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ในเขตพื้นที่นั่นแหละครับน่าจะเป็นสน.ดุสิตนะครับแล้วก็ร้องศาลให้ยกครับไม่ใช่ขอโทษศาลสั่งให้ยุติครับผมถึงบอกว่าถ้าจะมองในแง่ว่าระบบกฎหมายก็มันจะกลับมาผมยังไม่เชื่อถ้ามองในแง่ว่าวันนี้เป็นเดือนมหามงคลศาลอาจจะถือโอกาสนี้วินิจฉัยให้แต่ทั้งหมดนี้ต้องดูต่อครับว่าจริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของสัญญาณทางการเมืองหรือเปล่าว่าบ้านเมืองวิกฤตอย่างนี้เปิดทางให้รัฐบาลเขาทำงานกันบ้างเว้ยนะก็เลยให้ยุติก็ต้องดูกันต่อไปนะครับมติชนลงข่าวต่อครับปรากฏว่าพอบอกศาลมีคำพิวินิจฉัยให้หยุดแล้วไอ้สองกลุ่มนี้ยื่นอุทธรณ์ต่อครับคปท.ยังปักหลักอยู่ที่ทำเนียบอ้างเตรียมอุทธรณ์หลังศาลสั่งเลิกชุมนุมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนดูกันต่อไปว่ามันจะอุทธรณ์ไหมเพราะไอ้กลุ่มพวกนี้มันมีสายสัมพันธ์โดยตรงนะครับ
กับสายพิเศษสายทหารดังนั้นอาจจะต้องหยุดชั่วคราวหรือเปล่าผลยังวันนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะยังดื้อแพ่งอยู่ไม่เป็นไรครับเรามาดูหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้แต่ก่อนจะถึงหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ขอให้ท่านได้ดูข่าวนี้ก่อนอย่าขาดตกบกพร่องไปไม่ได้เพราะข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมไม่ได้รายงานท่านเพราะเป็นข่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่15แล้วหนังสือพิมพ์ลงวันที่16แต่วันที่15นั้นข่าวใหญ่จากโลกมาคือข่าวการลอบยิงคุณทรัมป์นะครับเกิดขึ้นที่แมสซาชูเซตส์ที่อเมริกาข่าวก็เลยฮือไปหมดแล้วเมื่อมาถึงวันจันทร์ผมก็ว่าด้วยข่าวต่างประเทศข่าวนี้ต้องบันทึกไว้ครับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่ชอบวิเคราะห์ข่าวและติดตามข่าวสถานการณ์บ้านเมืองนั่นก็คือข่าวคุณธรรมนัสเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐไปชุมนุมดินเนอร์กับพรรคร่วมรัฐบาลคุณธรรมนัสไปนี่ไม่แปลกแต่เป็นตัวแทนพรรคเพราะอะไรเพราะหัวหน้าพรรคไม่ไปคุณพัชรวาทป๊อตป๊อตนายป๊อตและหัวหน้าตัวจริงที่ยังมีตำแหน่งอยู่ป้อมป้อมไม่ไปป้อมกับป๊อตไม่ไปพี่น้องกันอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าในพรรคร่วมรัฐบาลนั้นความแปลกปลอมความแปลกแยกที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐนั้นกำลังคุกรุ่นหลังจากที่ทักษิณบอกว่าที่วุ่นวุ่นอยู่นี่เพราะลุงในป่านั่นแหละเป็นการพิพากษาเตือนว่าถ้าวุ่นวายมากจะมีปัญหาต่อไปดังนั้นคำว่าลุงในป่านั้นน่ะเท่ากับเป็นคำพิพากษาที่ทำให้ป้อมต้องหยุดชะงักทันทีสองสัปดาห์ก่อนป้อมในฐานะประธานโอลิมปิกจะต้องพานักกีฬาเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก่อนที่จะเดินทางไปฝรั่งเศสป้อมก็ไม่ไปดังนั้นวันนี้ข่าวนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเมื่อวันเสาร์กินกันชื่นมื่นแต่ป้อมกับป๊อตไม่ไปก็เป็นที่รู้กันเอาละเรามาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ครับไปไวๆ เพราะว่าข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ผมไม่ค่อยจะไม่อยากวิเคราะห์อะไรมากเพราะมันเป็นข่าวอาชญากรรมนะครับที่โรงแรมไฮแอทเซนทันขอโทษโรงแรมดูสิที่ราชประสงค์จำชื่อไม่ได้เฉยๆเงี้ยนะครับตอนนี้เปิดหมดแล้วชื่อโรงแรมนี้6ศพที่โรงแรมราชประสงค์นั่นนะขอโทษทีเป็นข่าวใหญ่คู่กับข่าว7สิงหาจะตัดสินเรื่องยุบพรรคยุบพรรคก้าวไกลที่ผมพูดถึงโรงแรมนึกไม่ออกคือเอราวันแม่โรงแรมไฮแอทเอราวันนะฮะสองเป็นข่าวใหญ่ทุกฉบับเพราะเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเพราะเป็นคนต่างประเทศและอีกส่วนหนึ่งมีเชื้อสายเวียดนามเชื้อสายอเมริกานะครับก็แน่นอนเรื่องนี้ต่างประเทศก็ลงข่าวเป็นเรื่องใหญ่ไม่ลงไม่ได้ในเมืองไทยแต่ว่าคงลงอยู่อีกหลายวันแต่ไม่นานนักแต่ถูกตัด
จากคำแถลงของศาลรัฐธรรมนูญที่จะยกเลิกการสืบพยานนะครับแล้วก็จะนัดตัดสินวันที่7สิงหาคมเรื่องนี้จึงกลายเป็น2เรื่องใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงไปแล้วบอกว่า7สิงหาชี้ชะตาก้าวไกลศาลไม่ไต่สวนเพิ่มเดลีนิวเป็นข่าวเดียวกันแต่คนละมุมคือการซัดกันระหว่างคุณสิริกัญญากับนายกเรื่องเงินดิจิตอลเรื่องนี้ที่ผมว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเป็นบทวิวาทะที่จะไม่มีอีกแล้วเนื่องจากว่าผมอ่านเกมไปแล้วว่ายุบพรรคก้าวไกลแน่ดังนั้นคุณเศรษฐาดูหน้าดำหน้าแดงก็ผมว่าก็เป็นมิตรกันดีกว่าเพราะว่าเธอก็คงจะได้มาไม่มีโอกาสมาซักไซ้ไล่เลียงกันขนาดนี้อีกแล้วนะครับข่าวใหญ่ด้วยกันก็คือข่าวการเสียชีวิตของคนต่างประเทศนั้นเอาผมไม่อ่านนะครับมติชนก็เช่นเดียวกันนะครับสภาโหวตงบปี67วาระ1 1.22 แสนล้านฉลุยนี่ก็เป็นข่าวใหญ่อีกอันหนึ่งที่มติชนเลือกเล่นคือเรื่องเงินดิจิตอลแต่แน่นอนครับเรื่องการยุบพรรคก็ยังมีอยู่ในหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์ข่าวสดครับข่าวสดก็ลงเป็นหัวข่าวใหญ่นัด7สิงหาเรื่องดับ6ศพข่าวออกมาค่อนข้างจะมีการวางยาพิษแม้แต่ดูจะซับซ้อนผมยังไม่ค่อยอยากรายงานเพราะยังไม่ค่อยอยากเชื่อเขาบอกมีการวางยาพิษในหมู่6คนนั้นแต่คนที่วางยานั้นเป็นคนสุดท้ายกินยาด้วยเป็นเรื่องหนี้สินเอ้าไม่เป็นไรครับแนวหน้า7สิงหาชี้ชะตาก้าวไกลแต่ที่แนวหน้าเล่นพาดหัวใหญ่เพราะว่าขวาจัด คู่รักคู่แค้นกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วก็เลยเขาเชียร์ประชาธิปัตย์อยู่แล้วครับแนวหน้านี้เราให้รู้ทางกันอย่างนี้ก็แล้วกันก็เลยพาดหัวจุลินซัดรัฐบาลเละดิจิตอลทำเสียหายหลอยถ้อยกู้มาแจกแม่ผมเสียดายจริงๆถ้าผมอยู่ในสภาอาจจะลุกขึ้นประท้วงชี้แจงหน่อยหรือไม่เช่นนั้นก็เขียนโน้ตฝากไปถึงท่านนายกบอกว่าก็อย่างที่คุณจุลินเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนนโยบายที่สำคัญที่ทุกวันนี้คนยอมรับหมดแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เพราะวันที่ประยุทธ์เป็นนายกก็ใช้นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคในเวลาที่เริ่มต้นนโยบายนี้ประชาธิปัตย์เป็นตัวแสบที่สุดบอกตายทุกโรค30บาทตายทุกโรคไม่ใช่หรือถ้าตอบคำถามนี้ไปหน่อยยัดกลับไปหาจุลินเห็นถ้าจะหงายท้องแน่ไทยโพสต์จัดคุณสิริกัญญาขึ้นคู่กับนายกเศรษฐาเสมือนหนึ่งจะรู้ว่าเป็นมวยคู่สำคัญที่จะไม่มีการชกอย่างนี้อีกแล้วหรือเปล่านะครับโดยคุณสิริกัญญาบอกว่านี่เป็นกระสุนนัดใหญ่นัดแรกนัดเดียวและนัดสุดท้ายของรัฐบาลอย่างว่าถ้าเกิดบอกว่าเป็นนัดสุดท้ายของคุณสิริกัญญาด้วยจะเจ็บมากแต่ว่าจะถูกกล่าวโจมตีได้อีกหลายเรื่องนะครับก็จะได้มีโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้จึงขอส่งความห่วงใยไปยังพรรคร่วมรัฐบาลว่าท่านจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทำที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายครั้งนี้เอาเถอะครับเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่นี้ได้เต็มที่แต่ทั้งหมดนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่อาจจะไม่มีอีกแล้วครับในกรุงเทพธุรกิจ
ก็เล่นข่าว7สิงหาครับ7สิงหาเนี่ยเป็นวันระพีนะครับเป็นวันสำคัญเป็นบิดาพระราชบิดาทางกฎหมายพระองค์เจ้าระพีพัฒน์นักกฎหมายรู้จักกันหมดแต่ว่าศาลก็เลือกเอาวันนี้เป็นวันตัดสินก็น่าคิดดีนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีหลังกันแล้วกันเนาะสยามรัฐก็เล่นเลือกข่าว7สิงหาครับแต่เรื่องของข่าวอาชญากรรมเรื่อง6ศพที่โรงแรมไฮแอทเอราวัณนั้นก็ไม่พลาดแต่สำหรับบางกอกโพสต์ให้เนื้อที่ครึ่งหน้าเลยอันนี้เขาเป็นเรื่องขายข่าวฝรั่งก็แน่นอนโฮเทลเดทดิวทูเดบเป็นเรื่องหนี้สินกันมาดูข่าวราชสำนักวันนี้หน่อยครับข่าวราชสำนักวันนี้เราอยากจะเริ่มต้นด้วยตามข่าวเรื่องของคุณหมอเกตหน่อยอีกนิดหน่อยจริงๆเรื่องคุณหมอเกตวันนี้น่าจะจบแบบหัวทิ่มแล้วแต่ว่าถ้าคุณหมอเกตไม่ถูกจัดการเนี่ยก็จะบอกเส้นสายเส้นใหญ่ขนาดไหนเพราะวันนี้ทางกกต.รับเรื่องสอบหมอเกตเรื่องหลอกลวงแล้วคุณ CSILA ซึ่งมีบทบาทในอเมริกานะครับในการติดตามข่าวที่เชื่อมโยงกับข่าวในประเทศไทยโดยเฉพาะพวกผู้มีอำนาจหรือคนที่ชอบหลอกลวงประชาชนโดยอ้างอิงอเมริกานี่ไม่พลาดครับ CSI เขาต้องตาม CSI ได้ติดตามเรื่องนี้ถ้าไปดูรายละเอียดนะครับแต่ผมจะจับตอนเฉพาะประเด็นเรื่องสถาบันทหารกับหมอเกตครับเอ๊ะแปลกจริงๆครับทำไมกองทัพบกไทยนี่ผมว่ามันมีปัญหาแน่ๆทำไมเอาคนพวกลวงโลกไปบรรยายให้ทหารฟังหรือจะเป็นเพราะไอ้พวกลวงโลกพวกนี้มันมีสายเส้นแข็งมันจับสายไหนเข้ามาเออตกลงไม่ต้องวัดคุณภาพแล้วผู้บังคับบัญชาทหารนี่โดยเฉพาะหน่วยศึกษาของทหารนี่เอาสมองไปไว้ที่ไหนมองอย่างยายเกตนี่ไม่ออกเลยเชิญไปคุณ CSILA จึงจับประเด็นเรื่องนี้บอกว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนติดต่อหมอเกตให้ไปสอนทหารเป็นและเป็นที่ปรึกษาตำรวจเออสองหน่วยงานนี้แปลกประหลาดมากนะครับมีมาตรฐานอะไรในการคัดเลือกคนไปให้คำแนะนำวันนี้คุณหมอเกตก็ไม่ได้อ้างแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเท่านั้นตอนนี้อ้างมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอีกออกฟอร์ดเขาก็ปฏิเสธมาอ้างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขาก็ปฏิเสธมาปฏิเสธหมดนี่เธอลวงโลกจริงๆเลยนึกถึงไอ้อาจารย์สองคนกับไอ้ทนายอะไรอ่ะนั่นล่ะทนายกายทุกข์นะครับผมก็พวกนี้มันแปลกมันโกหกชาวบ้านได้เต็มๆซึ่งก็แน่นอนครับเมื่อคุณโกหกอย่างนั้นคนที่เขามีข้อมูลจริงเขาก็ตอบโต้เขารับกันไม่ได้ทั้งนั้นน่ะยังมีข้อมูลที่ CIA บอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องออกมาชี้แจงและจะดูว่ากกต.และศาลไทยกับกรณีหมอเกตยังจะสามารถออกมายอมรับและขอโทษที่ทำให้สำคัญผิดเข้าใจผิดในวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการได้หรือจะหลบหน้าสื่อประชาชนคั้นต่อไปคือเขาเขียนมาสรุปอันนี้น่าสนใจนะฮะหน่วยงานสำคัญคือกกต.
ที่ตั้งเรื่องสอบและจะต้องไปถึงศาลเนี่ยดูซิว่าจะเล่นบทไหนการเล่นบทไหนบทหนึ่งเนี่ยถ้าเล่นบทตรงไปตรงมาคุณหมอเกตคนนี้จะต้องถูกถอดถอนมีความผิดแน่นอนแต่ถ้ามีการยกเว้นนี่ผมว่าก็จะทำให้เราเห็นเส้นทางการทุจริตของคนมีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้แต่วันนี้ผมเนี่ยพอจะรู้ข่าวแล้วแต่ยังไม่อยากเปิดเผยเพราะยังไม่มีหลักฐานภาพที่ DSILA เขาเอามานี่น่าสนใจมากครับคุณหมอเกตยืนอบรมทหารจริงๆนะครับแล้วที่มหาลัยออกฟอร์ดก็ปฏิเสธแล้วนี่เป็นข่าวคุณหมอเกตสอนทหารและเป็นที่ปรึกษาตำรวจจากภาพนี้มันกระจายไปทั่วหมดแล้วว่ากองทัพไทยมีวุฒิภาวะในการมองบุคลากรได้แค่ไหนมี Loyalist Marketplace ก็เอาไปขยายผลต่อบอกว่าศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเกตกมลก็ยังเคยเป็นไลฟ์โค้ชให้ทหารหลายหน่วยหลายกรมกองโดยเรียกใช้บริการบ่อยครั้งและต่อเนื่องมาหลายปีเหมือนกับที่เคยใช้บริการในประสิทธิ์เจียวกกมันน่าแปลกจริงๆนะผมว่านะในประสิทธิ์เจียวกกก็คงจำกันได้นะครับท่านดูภาพนะฮะภาพที่ยืนบรรยายให้ทหารฟังนี่ไม่ใช่เรื่องของเล่นนะของจริงนะครับกองทัพจะว่ายังไงเนี่ยนั่งหัวเกียนกันเนี่ยบรรยายกันเนี่ยหรือว่าคนคนนี้เป็นคนเก่งจากไหนกันนายประสิทธิ์เจียวกกเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ถูกเอามาเปรียบเทียบว่าทหารจะใช้คนประเภทนี้หรือว่าทหารนี่มองคนไม่ออกสติปัญญาตื้นเขินถึงขนาดนั้นจะเจอพวกลวงโลกเข้าไปหากินกับทหารใช้สถาบันทหารเป็นเครื่องมือในการหากินไม่ใช่ทหารใช้เขานะเขาน่ะใช้ทหารนายประสิทธิ์เจียวกกคงจำได้นะครับเข้าออกบ้านป๋าเปรมเป็นว่าเล่นแล้วก็ใช้เป็นสะพานในการเชื่อมโยงกับกองทัพและสุดท้ายก็ถูกจำคุกในฐานะนักช่อโกงคนสำคัญวันนี้คุณหมอเกตกำลังเดินเส้นทางนี้อีกหรือเปล่าต่อไปคงติดตามนะครับนี่จำคุกประสิทธิ์เจียวกก 1,155 ปีปรับ145ล้านคดีหลอกลงทุนคือเป็นการช่อโกงประชาชนนี่ก็กกต.ดำเนินการแล้วนะเราติดตามข่าวนี้กันแล้วกันอีกข่าวหนึ่งแหมอันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนว่าสำนักพระราชวังนั้นไม่สนใจว่าข่าวเหล่านี้จะกระทบกระเทือนความรู้สึกของประชาชนยังไงคือการแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าชอบใจแล้วก็พาชั้นจนกระทั่งถูกโยงมาถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีตั๋วช้างราชกิจจานุเบกษาลงข่าวมติชนเมื่อวันที่16โปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชจุลจอมเกล้าฝ่ายในแก่พันโทหญิงวันเพ็ญจันหอมมติชนนะไม่ได้ลงข่าวรายละเอียดอะไรมากบอกแต่ตามลงข่าวแจกตามราชกิจจานุเบกษาฐานเศรษฐกิจก็เหมือนกันลงข่าวพันโทหญิงวันเพ็ญจันหอมนี้ปรากฏว่าภายในถูกยืนยันว่าภายในไม่กี่เดือนพาร์ทชั้นจาก
จากร้อยเอกเป็นพันโทครับประชาไทยลงข่าวด้วยเหมือนกันแต่เก็บรายละเอียดมากขึ้นพระราชทานเครื่องราชฝ่ายในชั้นตติยะจุลจอมเกล้าแก่พันโทหญิงวันเพ็ญจันหอมไม่พบชื่อผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรนะครับท่านนายตั้งอันนี้ข่าวเมื่อวันที่15กรกฎาคม3เดือนภายใน3เดือนพาชั้น2ตำแหน่งอันนี้พิเศษคือประชาไทยลงข่าวก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาพระราชทานยศนะครับร้อยเอกให้แก่ร้อยเอกหญิงวันเพ็ญจันหอมให้เป็นพันตีเมื่อวันที่26มีนา67มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม3 4เดือนได้เป็นพันโทแม่ไอ้นี่มันก็ข่าวอย่างนี้เนี่ยเราได้ยินกันมาบ่อยเหลือเกินนะครับต่อมาเมื่อวันที่2กรกฎาคมก็มีเว็บไซต์ใหม่บอกได้เป็นพันโทแล้วนี่ขนาดร้อยเอกนะ3เดือนได้เป็นพันโทนี่อันนี้เราจะว่ายังไงแต่หนังสือพิมพ์ทั้งหมดไม่มีการลงรายละเอียดมากกว่านี้นี่เฉพาะประชาไทยนี่มากที่สุดแล้วนะครับประชาไทยมากที่สุดแล้วว่าให้3เดือนพันโทเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนขยายรายละเอียดอีกครับจริงๆเรื่องอย่างนี้ไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเลยว่าการพระราชทานยศพระราชทานเครื่องราชต่างๆที่พระองค์ทรงโปรดให้เนี่ยมีเหตุผลอะไรและเมื่อมีคนโต้แย้งสำนักพระราชวังก็ไม่ชี้แจงอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วว่าการที่สำนักพระราชวังไม่ตั้งโฆษกประจำสำนักพระราชวังทำให้ข่าวประหลาดแปลกๆเนี่ยมันตกผลึกกลายเป็นข่าวที่ประชาชนเชื่อถือโดยเฉพาะการวิจารณ์จากนอกประเทศอย่างกรณีอาจารย์สมศักดิ์ขยายผลไปอีกจะไม่เชื่อท่านก็ไม่ได้เพราะข่าวมันรองรับกันจริงเช่นนี้แต่ท่านบอกอีกด้วยนะว่าที่ได้ยศ3เดือนได้2ตำแหน่งเนี่ยเพราะว่ามีความสัมพันธ์พิเศษกับราชินีนุ้ยจริงหรือเปล่าเรื่องอย่างเนี้ยครับเมื่อไม่มีการชี้แจงแล้วยิ่งกฎหมายไทยมี112ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นเมื่ออาจารย์สมศักดิ์เอาหลักฐานมาและยืนยันได้เป็นระยะแม้วันนี้จะไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเหตุผลที่ได้นี่เพราะอะไรแต่คนก็เชื่อท่านแล้วผมจะอ่านให้ท่านดูนะอาจารย์สมศักดิ์ได้เขียนใน Facebook บอกว่าจากร้อยเอกเป็นพันโทภายใน3เดือนแถมด้วยเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายในเป็นระดับคุณหญิงเพราะได้ยินว่าเป็นสนมคนโปรดของคุณนุ้ยราชินีสุธิดาพันโทหญิงพันโทคุณหญิงวันเพ็ญจันหอมวชิราลงกรตั้งตามใจชอบเงินเดือนราษฎรจ่ายนี่คือความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ที่ผมเอามาอ่านเนี่ยก็เพราะวันนี้จุดอ่อนของวังคือใช้กฎหมายปิดหูปิดตาประชาชนในประเทศแต่โลกสมัยใหม่มันไม่สามารถจะปิดได้เพราะการสื่อสารออนไลน์มันถึงกันหมดและยังไม่มีการปรับตัวเพื่อจะชี้แจงความถูกต้องที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นข่าวทั้งหลายที่ลือออกมากลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากที่สุดอาจารย์สมศักดิ์เป็นหนึ่งในไอดอลที่คนติดตามมากนะครับใน Facebook ของท่านท่านไม่ได้ออกรายการแบบผมหรอกแล้วกลายเป็นแหล่งอ้างอิงที่ประชาชนเชื่อถือ
แล้วอันนี้มาอีกครับมันไม่ใช่มีเรื่องเดียวปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำที่สงสัยกันเหลือเกินอาจารย์สมศักดิ์เฉลยให้ว่าเป็นอะไรมีรูปมีคนเขียนรูปอาจารย์สมศักดิ์คงไม่ได้เขียนเองนะปลาหมอคางดำกำลังวิ่งไล่ตามเจ้าสัวซีพีเรียกตามพ่อเจ้าสัวซีพีบอกว่าไม่ใช่พ่อหรือนี่แหละครับเนื่องจากเรื่องราวที่มันซับซ้อนแล้วไม่มีใครกล้าอ้างชื่อบริษัทซีพีเสมือนหนึ่งว่าจะกระทบไปถึงเบื้องสูงอาจารย์สมศักดิ์เรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้นมาท่านเชื่อก็หรือเปล่าไม่แล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมอยากให้ท่านฟังอันนี้เข้าใจว่าแฮะโดยความจริงถ้า CP เป็นคนทำพลาดก็ยากที่จะหาหลักฐานมามัดตัวจะได้แต่ข้อเท็จจริงที่ว่า CP เป็นบริษัทเดียวที่ขอเอาปลาหมอคางดำนี้เข้ามาตามคำอนุญาตของภูมิพลอาจารย์สมศักดิ์เขียนชัดเลยเพราะพระองค์ท่านเราเคยมีการโฆษณาว่าพระองค์ท่านสนใจเรื่องการสร้างสายพันธุ์ใหม่ต่างๆทางวิทยาศาสตร์แล้ว CP ก็ทำและมีผลงานคือปลาทับทิมทีนี้พอมาเจอปลาหมอคางดำเข้าถ้าเกี่ยวกับวังจริงทุกคนก็ต้องปิดปากหมดรวมถึงปิดปากเรื่องของ CP ด้วยไอ้ยะมันก็ไปกันใหญ่อาจารย์สมศักดิ์ก็เลยบอกว่าตามคำอนุญาตของภูมิพลเลยนี่ผมอ่านตามที่ท่านว่านะและไม่เคยมีการระบาดของปลาชนิดนี้ในเมืองไทยมาก่อนเลยและต้นกำเนิดก็อยู่ไกลถึงกาหน้าก็ยากจะเป็นคนอื่นได้ยกเว้นปลามันอุตสาหะจริงๆเป็นพระมหาชนกว่ายน้ำข้ามพระมหาสมุทรมาแหมอาจารย์สมศักดิ์ก็เล่นแรงตอดไปถึงพระมหาชนกไปนู่นอย่างนี้ครับเขียนอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้คนจินตนาการว่าน่าจะใช่ไหมเป็นเพราะเป็นโครงการหลวงหรือเปล่าแล้วทุกคนก็พูดไม่ได้แต่เมื่อ CPทำแล้วล้มเหลวและปลาชนิดนี้กลายเป็นแอเลียนเป็นปลามนุษย์ต่างดาวแล้วทำลายระบบนิเวศในเมืองไทยนี่เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาข่าวอย่างนี้ครับเป็นข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่ผมยังต้องทำหน้าที่นี้ต่อไป